ทางด้านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับก็กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในปีงบประมาณ2568นะครับบอกว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องใช้งบประมาณสูงและระยะเวลาในการจัดหาเตรียมผลิตจากบริษัทขายอาวุธมากพอสมควรซึ่งเขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะมีเครื่องบินรบเนี่ยมาทดแทนเครื่องบินรบรุ่นเก่าแต่มันต้องใช้เวลาเนี่ย 7-10 ปีในการที่จะเข้ามาประจำการหลังผ่านการอนุมัติงบประมาณปี68เนี่ยคุณผู้ชมมันต้องรอไปโน่นอ่ะปี78กว่าจะได้เครื่องบินกว่าจะเอาเข้าประจำการได้ทางด้านพลอากาศเอกพันภักดีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันกองทัพอากาศเนี่ยจัดทำคำขอของงบประมาณเนี่ยปี2568วงเงินเนี่ย 19,000 ล้านบาทมีเครื่องบินรบเนี่ยอยู่2ค่ายนะครับค่ายแรกที่จะนำมาพิจารณาก็คือ F16 บล็อก70ของ Lockheed Martin สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชม2เนี่ยก็คือ Gripen E นะครับจากสวีเดนซึ่งทั้ง2รูปแบบเนี้ย2เครื่อง2ประเทศนี้เนี่ยเป็นความคุ้นเคยในการใช้งานมีประสิทธิภาพกับกองทัพอากาศทั้ง2แบบ F16 เราเนี่ยก็อยู่ที่นู่นแหละฮะที่โคราชนะ Gripen เนี่ยก็อยู่ที่สุราษฎร์กองบิน7นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะหาเครื่องบิน2แบบนี้เนี่ยมาทดแทนนะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงการดูแลรักษานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนั้นก็มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องแบบด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้บอกให้กองทัพตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ให้คณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกพิจารณาตนเนี่ยก็ยังไม่ทราบแม้กระทั่ง TOR ตนก็ไม่ทราบเนื่องจากว่าตนให้สิทธิ์ให้เขาเนี่ยไปพิจารณาเชื่อมั่นว่าคณะทำงานที่แต่งตั้งมานั้นมีความรู้ในการที่จะสรรหาพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกองทัพอากาศยืนยันไม่มีความกดดันนะครับเมื่อถามว่าปัจจัยในการจัดหาเนี่ยต้องมองเรื่องของความต่อเนื่องของค่ายเครื่องบินในระยะยาวด้วยหรือไม่ทางด้านพลอากาศเอกพันภักดีก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันกองทัพอากาศมีทั้งเครื่องบิน F5 F16 และ Gripen ครั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนในการพิจารณาฝูงต่อไปที่จะมาแทนฝูง403หลังปี2580อาจเป็น F35 หรือไม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องบินในเจเนเรชั่นที่6นะฮะเจเนอเรชันที่5ก็คือ F35 เจเนอเรชันที่6นั้นยังไม่มานะครับยังไม่มาก็รอดูนะครับแต่ว่านี่เห็นก็บอกว่าเบื้องต้นนั้นเนี่ยก็ได้มีการขออนุมัติงบไปเนี่ย 19,000 ล้านเพื่อที่จะซื้อฝูงบินรบใหม่ครับแต่ชอบเหตุผลของท่านผบ.ทอ.ครับถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับซึ่ง ท่านผบ.บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแล้วใช่ไหมพี่สถาพรแล้วก็ยอมรับด้วยนะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณมากนักครับดังนั้นเราจะพิจารณาว่าค่ายไหนให้สิ่งที่ตรงกับความต้องการและให้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุดในเรื่องการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์เก่าที่เรามีอยู่ครับคือถ้าคุณใจเป็นธรรมพอเนี่ยคุณจะเห็นความตั้งใจจริงของเหล่าทัพเลยว่าเขาไม่ได้เข้ามาล้างผ่านงบหรอกอย่างที่คุณบอกหรอกว่าโอ้ยแม่งประชาชนจะตายอยู่แล้วจะซื้ออาวุธไปทำไมจะเอาเรือลบไปทำไมเรือดำน้ำไปทำไมเอาเรือประมงไปลบก็ได้อันนี้ผมเติมให้อ่ะนะถ้าคุณพิจารณาบรรทัดต่อบรรทัดเนี่ยยิ่งบรรทัดถัดไปนะครับท่านผบ.ทอ.บอกว่ารวมถึงการซ่อมบำรุงและการดูแลที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ที่สำคัญที่สุดคือ offset policy เป็นเรื่องที่เราคาดหวังกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตกสู่ภาครัฐครับคือมันไม่มีใครที่คิดถึงตัวเองหรอกเขาก็คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองทั้งนั้นอ่ะมันก็น่าจะมีพรรคการเมืองอยู่พรรคเดียวละมั้งที่มันคิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองอ่ะจะเอาอย่างเดียวกูจะแก้112กูจะแก้112เท่านั้นอ่ะแล้วก่อนหน้านี้จับได้ไหมก็พรรคนี้แหละที่ไปตั้งคำถามเรื่องของสนามกอล์ฟกลางสนามบินดอนเมืองอ่ะถูกสนามงูสนามการตรัสนะฮะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยนอกจากสนามการตรัสเนี่ยมันก็จะมีอีกสนามนึงสนามทูปาเตมีถัดไปอีก5กิโลก็ใกล้กันแหละถ้าไปตีกอล์ฟสนามทูปาเตมีเนี่ยก็จะเห็นเครื่องบินเนี่ยขึ้นลงนะพวกนี้ก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยที่มันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ICAO หรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศเองก็ได้ตอบคำถามนักข่าวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแยกตอบเป็น2สนามครับถูกมั้ยฮะใช่ครับสนามแรกก็คือสนามกอล์ฟการตรัสซึ่งเอาล่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีใจเป็นธรรมยังไม่ต้องไปฟังท่านผบ.ทอ.เลยส่วนที่เขาตีกันที่เขาเรียกว่าเป็นแฟร์เวย์เป็นไอทางกอล์ฟอ่ะครับมันจะอยู่ไกลออกไปจากรันเวย์เลยใช่ไหมพี่สถาพรไกลครับมันไม่ได้ไปอยู่แบบติดรันเวย์ที่แบบโอ้ยคุณตีแล้วลูกกอล์ฟจะวิ่งไปชนกระจกเครื่องบินได้ไม่เกี่ยวนะไม่มีทางโอ้ยมันไกลแต่เวลาเครื่องบินขึ้นบินลงเนี่ยคุณสามารถเห็นได้ในระยะไม่ไกลซึ่งท่านผบ.ทอ.ก็บอกว่า
สนามการตลาดเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากองค์กรการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO แล้วว่าถ้าเรายังคงสนามกอล์ฟเอาไว้ในบริเวณนี้ครับเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างก็มีข้อกำหนดต่างๆมาให้ทางเราก็ทำทุกอย่างตามข้อปฏิบัติใครจะเข้าไปใช้บริการก็ต้องมีการลงทะเบียนยืนยันว่าเราควบคุมได้และยังไม่มีพื้นที่ส่วนไหนของสนามกอล์ฟไปกระทบกับรันเวย์เพราะเราระมัดระวังที่สุดครับปัจจุบันนี้สนามนี้ก็เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ที่เกษียณอายุนะครับไปใช้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นกิจการภายในแต่ไม่ได้หมายความว่าเขตทหารห้ามเข้าเขตทหารห้ามเข้าคุณจะไปตีก็ได้พี่สถาพรไปก็ได้ถูกไหมไปได้ครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนเนี่ยสนามนี้ตอนผมเล่นกอล์ฟใหม่ๆเนี่ยนะคุณเข้าไปเนี่ยระบบการตรวจก็แค่ตรวจรถที่ผ่านเข้าไปตรวจเปิดประตูรถเปิดท้ายรถตามที่เราเข้าถ้าค่ายทหารเนี่ยต้องตรวจอยู่แล้วเพราะเราเป็นพลเรือนนะครับพอเข้าไปที่สนามเนี่ยก็ลงไปตีกอล์ฟธรรมดาหลังจากที่ ICAO เขามาตรวจเนี่ยว่าเราจะต้องทำตามมาตรการเนี่ยสิ่งที่เขาทำอย่างอีกอย่างนึงนะถุงกอล์ฟทุกถุงต้องผ่านจุดตรวจระเบิดหมดนะถูกนะคุณเวลาคุณจะเดินลงสนามคุณจะต้องผ่านเครื่อง TC สแกนเนี่ยนะครับในการที่จะตรวจว่าคุณมีอาวุธมีอะไรติดลงไปในสนามหรือเปล่าเพื่อทำให้ลานบินหรือว่ารันเวย์เนี่ยมันปลอดภัยไม่ใช่คุณแอบเอาอะไรไปวางเอาไว้ข้างรันเวย์อะไรแบบเนี้ยไม่มีฮะ ICAO คือองค์กรการบินระหว่างประเทศเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยของการบินที่รับผิดชอบคนเป็นร้อยๆคนร้อยๆชีวิตต่อเที่ยวบินเนี่ยเขามีกฎระเบียบยิบย่อยอยู่แล้วท่านผบ.ทอ.บอกเราทำตามกฎระเบียบทุกคนที่เข้ามาใช้บริการต้องลงทะเบียนตามกฎข้อบังคับอยู่แล้วครับพูดจริงๆนะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะเนี่ยไปรื้อมากๆนะเดี๋ยวคนจะบอกเลยเราเคยติดธงแดง ICAO เพราะอะไรครับเดี๋ยวนักการเมืองคนนั้นก็จะกืนน้ำลายไม่เข้ากืนไม่ออกฝุ่นติดจมูกอีกหรอส่วนสนามทูปาเตมีสิครับท่านผบ.ทอ.บอกว่าถ้าคุณเอาพื้นที่คืนอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับคือน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเขามีแรงงานเขามีคนทำงานที่เกี่ยวพันกับสนามกอล์ฟเนี่ยประมาณสัก 2,000 คนตรงนี้เองถ้าเกิดเขาตกงานไปก็ต้องหาอาชีพมารองรับ 2,000 คนนี่ไม่น้อยนะโอ้การละครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับประมาณสัก20ปีก่อนน้องมวยโตไม่ทันอันนี้สนามกอล์ฟรถไฟนี่ครับจตุจักรนี่แหละครับรู้ไหมครับกว่าจะกลายเป็นสนามอะไรเขาเรียกอะไรนะสวนสาธารณะอย่างทุกวันนี้โอ้โหสู้กันเรื่องแคดดี้500กว่าชีวิตอ่ะพี่สถาพรไม่รู้จำได้ไหมตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นผมยังไม่ตีกอล์ฟแต่รู้นะเรื่องนี้โอ้กว่าจะมาเป็นสวนรถไฟนะได้เนี่ยนะนานมากสู้กันนะอ่ะก็ลองดูกันแล้วกันถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดจบแค่นั้นครับนะฮะอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้นายกสถาชวีสินเนี่ยขอให้กองทัพอากาศเปิดถนนกองบิน41ที่เชียงใหม่ให้ประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเพื่อบรรเทารถติดนะประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศก็บอกว่าก็มีการดำเนินการอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าในพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธวิธีแล้วก็มันมีเพื่อนเรื่องของอาวุธมีพื้นที่ที่เป็นความลับสูงในเรื่องของเขตพระราชฐานก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงด้วยถ้าเกิดว่ามีระบบความปลอดภัยที่ดีมาทดแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำแนวรั้วตลอดแนวไม่ให้มีการออกนอกเส้นทางมีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับใบหน้าทะเบียนรถได้อันนี้ก็ยินดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคัดกรองด้วยส่วนใครที่จะผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องมีการลงทะเบียนทำประวัติเช่นเดียวกันกับการผ่านทางกองบิน6ของดอนเมืองแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไม่ได้มีการเรียกเก็บแต่ว่าอาจจะใช้เป็นการบริจาคอาจจะมีการเก็บปีละ200หรือว่า100บาทแต่ก็จะมีช่องเหมือนกันว่าถ้าใครไม่ประสงค์บริจาคก็สามารถทำได้แต่ก็ยอมรับนะคะว่าการเปิดเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหเขาต้องดูแลรักษาความปลอดภัยมีการปิดระบบสัญญาณไฟจราจรภายในมีการควบคุมความเร็วของรถซึ่งตัวของเงินบริจาคที่ใครจะประสงค์บริจาคตรงนี้ก็จะเอาไปช่วยเหลือไปจุนเจือแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยหลายคนก็ที่มีความกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางการเปิดใช้บริการตอนนี้ก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับพูดกันถึงเรื่องของกองทัพพูดกันถึงเรื่องของทหารเนี่ยคุณผู้ชมครับมีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสวัสดิการทางทหารอย่างสนามกอล์ฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสวัสดิการนะครับซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับทางด้านในส่วนของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสวัสดิการกำลังพลซึ่งมีทางด้านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการประชุมเนี่ยมีการแต่งตั้งอนุทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสวัสดิการของกำลังพลเนี่ย3คณะ
1เนี่ยคณะแรกเป็นอนุทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสายสามัญที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของกองทัพเราก็จะเห็นโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยมีโรงเรียนของกองทัพบกอุปถัมภ์อยู่เนี่ยจํานวนทั้งหมดเนี่ย14โรงเรียนและโรงเรียนสวัสดิการของกองทัพเรือ2โรงเรียนซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนดมีคุณภาพด้วยและพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุกนะครับยกระดับมาตรฐานของโครงการห้องเรียนขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การลงมือปฏิบัตินะครับสองเนี่ยก็คือคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยของหน่วยงานสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยก็มีแผนปรับบ้านปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการปีพ.ศ. 2567ถึง2569เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชม 7,647 ยูนิตเพื่อให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยมีรายได้น้อยเนี่ยนะครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยมีคุณภาพแล้วก็สำคัญคือราคาถูกยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับ 3เนี่ยคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงแหล่งสวัสดิการของหน่วยทหารทั้งสวัสดิการภายในจำนวนเนี่ย212กิจการและสวัสดิการเชิงธุรกิจอีก166กิจการดำเนินการไปแล้วเนี่ย48กิจการอยู่ระหว่างการดำเนินการ118กิจการเพื่อมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดำเนินการในรูปแบบลักษณะเดียวกันทั้งหมดของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมตลอดจนให้พิจารณาครอบคลุมถึงรายได้ที่ได้รับมาชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการภายในหรือสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ต้องนำส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีการดำเนินการเนี่ยจัดการกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยนะฮะคือสวัสดิการบางสวัสดิการมันหนึ่งเนี่ยเป็นสวัสดิการเฉพาะทหารแต่บางสวัสดิการนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงธุรกิจรายได้ต้องส่งเข้าคลังสมมติผมเอาสมมติว่าเนี่ยหลายคนถามว่ามีสนามกอล์ฟไว้ทำไมก็สนามกอล์ฟเนี่ยเขาส่งรายได้เข้าคลังนะไม่ใช่เขาเอารายได้เข้ากระเป๋าเขาเองครับนะฮะนะอ่ะวันนี้ก็น่าจะผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติปี64ครับซึ่งอันนี้เปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยคุณชูศักดิ์ศิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคคือคุณชูศักดิ์บอกว่าวันนี้31มกราคมเขามีการประชุมสภากันไง11โมงก็น่าจะผ่านไปแล้วนะครับ พรรคเพื่อไทยจะเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติปี64เนื้อหาใจความสำคัญคืออย่างนี้ของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าการออกเสียงประชามติคุณจะต้องเสียงข้างใช้เสียงข้างมาก2ชั้นครับชั้นที่1คือคนที่มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดอันนี้ถึงจะเรียกว่ามีผลนะสมมติผู้มีสิทธิ์ออกเสียง1ล้านถ้าจะให้มีผลผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกิน 500,000 อันนี้ดอกที่1ก่อนและดอกที่2เมื่อมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งนึงอย่างที่ว่าแล้วต้องชนะกันด้วยเสียงข้างมากอันนี้ไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกละคือไอ้ชนะมันต้องคนได้เสียงเยอะอยู่แล้วแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าการออกเสียงประชามติแต่ละครั้งใช้งบถึง 3-4 พันล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าการออกเสียงประชามติใกล้เคียงกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งทั่วไปให้ใช้ในวันเดียวกันเลยจะได้เป็นการประหยัดงบประมาณและในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแล้วเนี่ยเขาจึงขออยากจะให้แก้ว่าใช้เป็นเสียงข้างมากเกินกว่าหรือมากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือผู้ไม่มาใช้สิทธิ์คือไม่สนแล้วว่าจะมาใช้สิทธิ์ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ไหมครับแต่เอาแค่ว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยพอนับออกมาแล้วอ่ะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในหัวข้อนั้นๆมากเกินกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือผู้ไม่มาใช้สิทธิ์จบอันนี้ถ้าตีความตามนี้นะเช่นเดิม1ล้านคนสมมุติว่าถามว่าคุณเห็นด้วยกับจุดๆๆหรือไม่ใช่ไหมมาใช้สิทธิ์กี่คนก็ตามไม่จำเป็นต้องถึง 500,000 ละสมมุติว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยรวมกัน 300,000 แต่ไม่มาใช้สิทธิ์รวมกัน 50,000 ครับไม่ประสงค์ลงคะแนนอีกแสนหนึ่งอย่างเงี้ยไอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยชนะก็ไปทางนั้นมากกว่าอะไรมากกว่าใครมากกว่าตัวเลขไหนมากกว่าตัวนั้นก็ชนะไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าอาจจะขอแก้กฎหมายให้กกต.เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งนั่นน่ะมีโอกาสรณรงค์ได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าจำได้ไหมตอนเสนอรับร่างรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็มีคำถามพ่วงจำได้ไหมตอนนั้นน่ะคนที่ไม่อยากรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่สามารถรณรงค์ได้ซึ่งอันนี้จริงๆผมว่าไม่ใช่นะรณรงค์ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายแต่สามารถบอกเจตนารมณ์โดยที่ไม่ชี้นำได้ครับจำได้ไหมสองคนสำคัญเขาบอกว่าเขาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี60แล้วเขาก็ไม่โดนดำเนินคดีใดๆเลยหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับและสองคุณชวนหลีกภัยครับไม่เห็นใครไปจับเขาเลยอ่ะแต่ตรงกันข้ามกับไอ้พวกที่แบบรณรงค์ให้ไม่รับร่างหรือป้าๆแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรงชักชวนคนนู้นคนนี้ไม่ได้ไออย่างเงี้ยเขาจับนึกออกไหมแต่คุณชูศักดิ์บอกว่าต่ออย่างเงี้ยจะให้กกต.เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้รณรงค์อย่างเท่าเทียมกันอันนี้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะแล้วแต่ครับก็ต้องรอดูนะถึงประเด็นเรื่องของการแก้หรือว่าการจัดทำเรื่องของประชามตินะคะคราวนี้อีกประเด็นเรื่องนึงที่หลายคนก็รอนะก็แล้วก็ลุ้นว่าดิจิทัล 10,000 บาทนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวต้องรอแหละว่ามีการประชุมของบอร์ดก่อนรอเอกสารจากปปช.ก่อนแต่หลายคนก็ฟันธงไปว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้พรรครัฐบาลเนี่ยไม่มีการส่งสัญญาณหรือว่าส่งเสียงร่วมด้วยอย่างคุณจตุพรเนี่ยเขาก็มองเลยว่าการแจกเงินหรือว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องนำเรื่องนี้เข้าครม.เพื่อเป็นพรบหรือพรก.กู้เงินแต่สุดท้ายมันจะไม่ผ่านแล้วก็เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่กล้าให้ผ่านบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปซึ่งคุณจตุพรก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่มีการออกมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งจนณวันนี้หลายอย่างก็ดูเหมือนว่ามันจะไปต่อไม่ได้และจะเป็นจุดพลิกทางการเมืองทีเดียวก็คงจะต้องรอดูแหละเพราะว่าดิจิทัล 10,000 บาทยังไม่ได้มีการประชุมบอร์ดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นทั้งภาคประชาชนภาควิชาการเพิ่มเติมเอาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ